ับยังไงก็ขอต้อนรับผู้เล่นทั้งสองทีมครับเข้าสู่ไปแข่งขันรายการเพื่อนจ้องโตครับลุยติ้งครับเจอกับทีนพัทครับทั้งสองทีมก็ว่าคือคู่เดียวคู่เดียวเปิดเกมมาครับปิดทีนพัทก็ตื่นฝ่ายเขียนเลขปิดก่อนครับแต่ตีก็เพิ่งเจอพนักของเจ้าตัวนี้ครับสุดหน้าตัวจริงไปแล้วลองยิงเลยครับแต่ทักทายไปก่อนแล้วก็ทักทายออกไปครับพนักของตัวนี้ตอนนี้ก็ตัดเราสับโบอยู่นะฮะพนักของตัวนี้37ประตูครับเป็นการฝ่าปิดครับขอบคุณสุดท้ายทุกท่านครับแข่งซ้ายนะครับโทษนะมาทิ้งเต้ต่อเปิดมาอีกทีที่มันเข้าหัวปากชนวายครับโหนี่เราถังน้องเขามาสักครู่ครับโหแค่ได้ของลูนี่ยังเหนียวครับเกือบไปแล้วเกือบขึ้นนำโดยเลยครับได้ของมิตติ้งครับอยู่แต่ฝั่งซ้ายตีของกัดนะฮะจับที่เพชรจับที่เพชรแล้วก็ต่อเพื่อให้มันเกลี่ยนะเป็นแบ็คฝั่งขวาเขาเปิดบอลจุดนี้แล้วมาเข้าทางต่อยิงไม่ยิงยิงตัวตัวแล้วเปลี่ยนตัวปัดออกมาได้แล้วนะผมดูดูดูเบาจริงจริงครับใครเล่นเกมขึ้นมาก็มีที่เกี่ยงเปิดประตูกลางให้บอลไม่ได้ได้ก่อนไหลมานุ้ยมีความเร็วอยู่แล้วนุ้ยบายบายพี่บอยชนจากด้านหลังเล่นเน้นเนี่ยเข้าจากด้านหลังแบบนี้ก็ตาชัดเจนฮะตีที่ของพีรพัฒน์เล็กจะลุกตรงปากตีเลยครับแต่ว่าระยะแบบนี้ระยะขับจ่ายอยู่ที่ยุ่งบอลขนาดของเตียนครับเกียร์เล็งเกียร์เลยกีรุ่นนี้เรียบร้อยเลยเกียร์เขาจริงได้อย่างสุดติงกระดิ่งแมวเลยครับแหมเต็มข้อเลยฮะทำให้พีรพัฒน์ครับขึ้นนำเลยนะครับเป็นหนึ่งของตัวแต่สูงครับโอ้โหครับตัวที่ขึ้นเด่นเลยครับทำเหมือนเกียร์ครับยอดผู้ยังกระจนเหลือครับไม่พาด้วยไม่เปล่าได้เปลี่ยนได้ไปเป็นบอลคอมมิชชั่นครับเต้ใส่ขึ้นมาครับลิปปิ้งโอ้โหยิงไก่ลูกนี้ไปยังข้ามขาครับยิงเสร็จนี่พันหัวเลยฮะทางคอมมิชชั่นครับเป็นลูกต้นเตะขึ้นมาครับพี่นภัสสายโตมือเก่าครับแต่ได้ยิงเต้ามือครับแต่นี่ยกหลอกไปนะฮะสุดท้ายก็ให้ทางด้านของเพชรเนี่ยครับขอเพชรเจ็ดสีฮะโดนเข้ามาข้างหน้าให้ชนแต่ลูกนี้ก็แตกลงยาวลงไปครับหัวตึงครับเล่นขึ้นมาหมาที่ต่อแต่ลูกนี้ไม่ดีครับอยู่ที่เพชรจ่ายมาตรงกลางให้นุ้ยสั่นสั่นกับแก้วไหลมาด้านขวาเกี่ยงเปิดความมาเปิดแค่เลยถูกที่ครับได้จบสินสารลูกนี้แหมยังเปิดได้เลยนะครับของเจ้าจอดตัดจันนะฮะได้เทลูกนี้ให้แหมสำหรับไม่ลงครับผมดูเต็มเต็มแล้วขอมิตติ้งเปิดดูว่าข้างหน้าจะให้เจ้าต่อยังงงไหมไม่ได้ครับบอยสุดท้ายที่บอยนุ่มนะเชิดโอ้ให้บอยไม่ฝ่าไม่ฝ่าต่างกันใหม่ครับดีที่เกียงผมที่ทำประตูแรกได้ครับตอนนี้ของเกียงครับปีคิดคิดเด็ดเลยฮะยิงผ่านกระแพงเสียบเสาเข้าไปอย่างสวยงามนะฮะแล้วเพชรพาลอยขึ้นมาเองก็กายเข้ามาเกียร์ขึ้นเดินแล้วไปลูกนี้โอ้โหผ่านหน้าประตูออกไปแล้วนะของเกียร์ครับโอ้โหเกิดต้นสองสูงแล้วนะของเกียร์ครับขึ้นเดินแต่ด้านขวาครับการให้บอลของพีรพัฒน์ครับจะเป็นลูกสั้นลูกยาวครับถือว่าแม่นเลยทีเดียวครับติ้งเปิดมาเกียร์พัดเอกลงหายตัวบอลก็โผล่มาให้พี่บอยแบบนี้ก็ปล่อยมาติดเพลย์เมเกอร์ให้กับพีรพัฒน์ครับเปิดมาที่จืดไม่คือเกือบไม่ต้องจรวดทางเรียบไหลดาวครับนุ้ยเปิดมาที่เกียร์ครับตั้งกันใหม่ครับที่เพชรครับเป็นบอลพาสู่ทางครับพีรพัฒน์มีติ่งต่อลงไปตั้งเล่าครับพยายามจะเข้าบอลเลยครับ
เกียงสีมาชมเสียบอลให้กับเปปปิ้งจังหวะลูกนี้ครับเปิดทะลุมาปั๊มจังหวะเกียงเปิดสายยาวเกินไปแล้วเปิดเต็มครับมาที่โคตรเข้าสายยิงแม่เพชรดวงแบบไม่รู้ของสองยิงนี่ไม่ตรงตัวครับโอ้โหน่าจะฉลับนะฮะเป็นทัชบอลครับแต่เป็นลูกเตะมุ่งครับจากทางด้านขวาของมิตติ้งครับลงสั้นขึ้นมาบอกแต่แล้วยิงมาเรื่อยๆยันติดแล้วแถวสองโคตรข้างซ้ายยิงนี่ครับข้างขวาหลอกฟาวครับโอ้โหมิตติ้งครับพยายามเปิดเกมลูกครับเพื่อจะทวงตัวตีเสมอให้ได้ครับเป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาต้องมีแล้วนะต้องมีของเจ้าเพชรเป็นลาฮาดีเป็นเตะเปิดแม่นนะครับดูที่มือเปิดมาที่เกียร์เกียร์กองไกลจ่ายยัดมาตรงกลางยังไม่ผ่านครับมาที่เกียร์ครับลูกนี้ครับบอลลูกไม่ดีครับบอลออกข้างไปแต่ลูกทุ่มของลูกเต้งครับลูกเต้นด้านซ้ายของเจ้าเตะติดขึ้นมาโทษจับแหวนลูกนี้แหมยังไปได้ครับตั้งกันใหม่ครับโทษเพราะสั้นๆครับมีติ่งมาเข้าตาขาได้ยิงลูกนี้ยังติดว่าการติดเต็มเลยชนบ้างใช้ความเร็วเร่งดักแกะแล้วยิงด้วยซ้ายที่แรงจังเกลียวจังหวะทางเลือกครับแต่ตัวไม่ต้องซ้ายแล้วยิงสวนตาแล้วแม่ยิงย้อนสอนเดี๋ยวไม่ตัวตำรวจจับเลยแล้วนะของเจ้าชนแล้วเรียบร้อยแล้วเป็นสองตัวต่อสองนะครับพีระพัฒน์ออกรันมีติ่งครับโอ้โหแม่เตรียมสวนตอบของพีระพัฒน์เพิ่มสักครู่ครับใช้ความเร็วของเจ้าชนนี่แหละเดี๋ยวยิงด้วยซ้ายครับโดนไม่ได้เลยคนชนต้องปล่อยคนที่มันลุกว่างระวังอย่างคลองวัดอยู่ครับมิ้นติ้งจะพาเข้าตรงกลางครับแล้วเสียไว้ลูกนี้เกียร์ใช้ตัวบังแล้วโดนต่อจากด้านหลังลูกนี้เกียร์นี้ถือว่ามีความเก่านะใช้ตัวฟังครับแล้วเลี้ยงลูกเก่าให้กับพีระพันธ์ก็เพื่อนเลยขึ้นมาอยู่ที่กลางหนึ่งด้านฝั่งซ้ายครับด้านมาเพื่อพาเองหนึ่งหลอกมาตรงกลางเติร์ดการเล่นนี้ยังไม่ผ่านครับเป็นบอลของลิ้งติ้งห้าไหลแล้วด้านซ้ายก็มีพี่เต้เติร์ดพาไว้ขึ้นไปแล้วปองด้านในยังพูดเกมไม่ได้ครับพีระพันธ์ด้วยหัวคุ้มชนดีเลยทีเดียวครับชนมาที่เต้เติร์ดขึ้นมาเพื่อเติมจังหวะเดียวลูกนี้ก็วิ่งลงมาข้างล่างครับแต่เป็นลูกที่พ้นของพีระพัฒน์นะฮะจากลูกชนด้านซ้ายครับโดยทางไล่ของเจ้ากัฟเนี่ยฮะตกลงมาที่เพชรนะครับจ่ายลูกนี้ไม่ดีครับโดยมิตติ้งตัดมาที่ต่อต่อโยกเข้าขวายิงเลยครับโอ้โหไม่ถึงก่อนครับทางด้านของเจ้าต่อครับสีหน้าตัวเก่งครับแต่ดาวสะบูประจำทีมครับผมตัดไม่ได้แก้ตัดเข้าขวาแล้วยังตกไม่ยิงเลยครับเด็กๆแต่ว่าโอกาสเยอะแล้วสั่งเตะขึ้นมาครับเพชรเติร์ดโดมาไอ้ครับเดี๋ยวยังเก็บไม่ได้ครับแต่ทิ้งหมดลูกนี้ครับจะมีการเหนี่ยวรั้งเอาไว้ให้เป็นลูกขาครับสุดคู่วัฒนธรรมโดยเดียวกันทั้งเก่งครับโดยที่แข็งที่นะครับอยู่ที่ความมีวัฒนธรรมนี้ครับโดนประธานที่จะแช่นะฮะตรงนี้ไหลมาแถวสองโอ้โหครับต้องแม่แม่จ่ายแล้วก็ตรงกลางครับช่องตรงนั้นเลยครับแล้วหลอกกับเกียร์ครับแต่ทุบเร็วขึ้นมาแล้วมีปีกก็เตะใส่แล้วค่ะเองไหลมาที่ต่อยังลุ้นแล้วไหลขึ้นมาเองมองข้างหน้าจ่ายบาร์บบาร์บดึงหลอกลุ้นฝ่าเท้าเลยกระชับมาเตะแต่ไม่ต้องการลูกนี้โอ้โหแล้วแม่จังหวะนี้ครับโอ้โหจังหวะจะยิงลูกเสียจังหวะยังเก็บได้ต่อยิงแค่ไหนยังติดเซลครับเก็บด้วยท้ายลูกนี้เกียร์ที่เด็กแก่ต้องเชื่อทีละดึงหลอกขึ้นมาข้างหน้าครับโอ้โหเป็นเสียงการแต่ลูกชายเกมรอบครับแต่หน้าที่เล่นเกมได้ดีทุกเดือนครับในนี้มีความขยันทุกเดือนครับแต่ก็แข็งไม่เต้ครับ
จะไล่ตีขึ้นได้หรือเปล่าให้ค่อยๆซิดกันมาครับเตะหลบมายังไม่ผ่านครับแต่เสียจังหวะไปเลยครับหลีกตีนลุยขึ้นมาต้องเพื่อทำเป็นลุมเลยนะฮะตัดย้อนตั้งกันใหม่ครับแหมมาตั้งที่เก่งเนี่ยฮะเปิดมาด้านซ้ายมาอยู่ที่โคตรจ่ายเข้าตรงกลางเขาย้อนหลังครับแล้วเสียไปให้กับบอยพาขึ้นมาเองครับลุยมาใช้เลยไปที่ชนไปลุยมาที่บอยโอ้ลูกนี้ยาวเกินไปครับยังไม่เอาครับลุยมาที่ครับนัดมองเข้าไปทำท่าเหมือนจะยิงยังไม่ยิงก็หลายลาเพชรขึ้นเติมสูงเลยฮะแต่ดึงลอยครับเพชรถูกไม่ได้ครับต้องตั้งที่เกียร์ครับถูกให้ช่างมันเปิดแล้วฮะธีรพัฒน์ครับตัวนี้เปิดมาครับเปิดย้อนตั้งขึ้นมาเอ็ดยังเก็บบอลลงได้ครับค่อยๆตั้งจับใหม่ครับอยู่ที่ทางด้านของเกียร์ครับเตะมาจะให้ครับแต่สายท่าจะเพิ่มให้ตีขึ้นมาเตะกระโดดลูกนี้ก็ไม่ดีบอลแตกไปแล้วฮะยังไม่ซุ่มเข้าไปที่ทางด้านทางด้านของเอ็ดด้วยฮะขึ้นมาชนะกับชนเอ็ดตึงรอครับเอ็ดหายตัวบางแล้วแต่ทำเป็นทีเดียวแล้วถ้าเป็นบอลเสียบอลแล้วโทษเสียมาที่บอลต่อจะเลี้ยงลงไปเองครับมาเรียนอยู่ด้านซ้ายครับหินเส้นต่อยังดึงนอนอยู่วะแต่คืนมาต้องรับที่โคตรรับกันอยู่ครับแล้วจังหวะดีครับเสียทุกอย่างที่ระพัดเลยครับแหมต้องบอกว่าจังหวะท้ายสุดท้ายท่านจะลุ้นด้วยเกียงทุ่มเหนียวขึ้นมาครับท่านผู้ชมว่างก็ว่างก็ว่างเสียโคตรตีไปครับตั้งกันใหม่ครับเด็กเล็กเล็กหรือไม่ดีครับตัดแล้วก็ให้พี่ตอยตัวแม่ลี่ครับสกอร์นำอยู่สองลูกครับค่อยๆเซตแล้วฮะเอาชัวร์ทางด้านของพินภัทรเกียร์ครับตัดกันไปครับที่เพชรขึ้นมาที่สองสองครับเพชรเก็บลงลูกเดียวขึ้นมาไม่ดีครับเต้ขึ้นมาที่แสงครับเต้มาจะมาเดินต่อข้างหน้าครับเต้จะเดินต่อคอยบอลลูกนี้แล้วเดินผ่านให้ขึ้นมาได้สองตู้ขึ้นมาได้สองนี้ต่อเสร็จก็ขอทุกท่านนะขอบคุณสิ่งที่ดีฮะต่อได้ต่อได้ครับในเกมครับเราเป็นตัวที่ของมิสซิ่งครับเล่นกรอบต่อเล่นกรอบด้วยระยะแบบนี้ครับจะลุ้นยิงหรือเปล่าครับท่านของเก่งครับลุ้นยิงเตะแล้วเปิดแล้วมาเตะจับมาเตะปล่อยออกหลังไปครับกลายเป็นลุ้นเตะไม่ลุ้นเล่นเร็วขึ้นมาครับอยู่ที่ต่อต่อเปิดโค้งมาเพชรกำหนงทิ้งออกข้างไปครับอย่าได้เป็นบอลทุ่งของมิตติ้งถึงเร็วเลยครับเก่งบอลมาตั้งกันที่โทษไหลมาที่ต่อต่อเข้าขวาจะปั่นโค้งนิ่งโดนเห็นข้ามคานออกไปแล้วก็ต้องหันต่อฮะปกติเป็นคนที่ยิงบอลแม่นอยู่แล้วก็ต้องหันต่อครับตั้งเตะขึ้นมาครับธีรพัฒน์เตะทางด้านของเพชรนี่แหละฮะเตะมาที่เกียร์ถูกยัดฝั่งขวาครับเกียร์เปิดยาวจะให้การรับเก็บลงคืนมาชนชนกันนิดหน่อยแต่ไม่ผ่านครับจากพี่ดอยบอยจ่ายยังติดครับปั๊มจังหวะนี้ครับโดนสิงห์ให้เป็นบอลทุ่งของมิตติ้งครับไปลงบอยตึงเลยมาตรงกลางครับน็อตเป็นมาด้านซ้ายครับโชว์จ่ายเข้าตรงกลางไม่ผ่านทางด้านของมือแล้วมีไฟสองคนชนเข้าผ่านไม่ถึงสองคนชนชนเลยไปซ้ำดาบสองลูกนี้เรียบร้อยเลยครับแต่จังหวะเลี้ยงมาได้ของชนครับยิงแต่เดินเซฟมาครับโอ้ไปเข้าทางปืนของนี้วิ่งตามเข้าไปซ้ำครับด้วยสัญชาตญาณแล้วฮะดีมากครับถือว่ารู้เยอะครับเปิดเกมมาได้ในที่ระลอกครับนำมือสามลูกเลยฮะเปิดมาที่ชนครับคุณตีนะครับคือที่เปลี่ยนชุดขึ้นมาข้างหน้ายังมองทิ้งไม่ได้ครับตรงกลางเก็บได้นะครับแสบเก่งจ่ายลูกนี้แต่ยังกับชนครับเกือบจ่ายสั้นเลยฮะโอ้โหแต่คนนี้เร็วจริงๆครับเตะเร็วขึ้นมาครับพิสติ้งครับ
พูดพาขึ้นมาเองจ่ายมาดูการสายเบ็ดมาทุกตีพูดมาพูดได้จริงด้วยสายลูกนี้ก็ไม่ตรงก่อนครับโอ้โหจังหวะจบก็ยังไม่คงพอแล้วครับมิสติ้งครับมิสติ้งก็มีโอกาสจบนะครับแต่ว่าจังหวะจบนี้ยังไม่เป็นประตูครับโดนเกมเกือบตกแต่คุณภาพแล้วนี่ก็หาจะแหวนลูกนี้ยังไม่ขาดครับแต่เก่งครับตามประกบติดเลยที่เดียวครับต่อรู้อย่างจำยังซื้อครับตอนนั้นผมนุ่งเลยคืออันตรายครับถูกแตกโดยจากการขับคู่หูนะเป็นคู่หูที่ไม่รู้ใจกันครับในสักคู่ครับคุณบอลมันจะคู่กันย้อนหลังเลยครับคุณบอลของมิตติ้งครับน็อตพาเข้าตรงกลางครับยังดึงตัวเข้าไปให้แซวครับไหลมาต่อดึงตัวไปทางด้านขวาต่อหวังเตะไม่ได้ครับต่อจ่ายมาลูกนี้ไม่หนูกันครับพี่ฮะจังหวะจ่ายมาจังหวะสุดท้ายครับของลิสติ้งครับยังแม่นแม่นพอครับทีนี้ครับนี่เป็นการท้าสู่ท้าเปิดยาวจะให้ปั๊บเปิดแม่นเลยทีเดียวครับปั๊บผมบอลลูกนี้ปั๊มกับต่อครับเดี๋ยวบอลให้ต่อจ่ายมาแล้วครับเต้ปีแตะลูกนี้ยาวเกินไปครับตัดไว้ได้ครับบอยแม่จ่ายลูกนี้ครับผมบอลได้ครับตัวสุดท้ายก็เก็บไว้ได้เก่งไหลมาให้เต้เก็บไว้ได้ครับเพชรปาดลูกนี้พามาได้ครับเต้หนุ่ยครับเก็บแย่งได้ครับจะแก้ไขมาครับเต้ไหลมาที่ต่อฮะไหลมาลูกนี้ชนมีก้อนก่อนครับมีความพยายามครับเป็นวัดตายแล้วครับชนดึงเข้าสายมาบอยมีเติมบ้านขาเพชรบอยเลือกชิงเองครับยันติดท็อปนะฮะยิงลูกนี้ครับเหมือนมีคนเอากล่องมาวางไว้เลยฮะเพราะว่าติดท็อปนะครับมาแล้วมาแล้วยังเป็นลูกทุ่งนะฮะหรือว่าลูกสุดก้าวนาฬิกาด้วยนะครับทุ่งมาอยู่ที่บอยโอเคก็20นาฬิกานะครับ2ทุ่มนะฮะทุ่ม2ครั้งนะอยู่ที่บอยครับยอดเลยบอยที่รถไต่เราตรงกลางครับลุยสั้นๆกับบอยเสียงเร็วขึ้นมาครับเพชรขายตัวไปครับแหมดีแก้ไขมาเสียงก็ขึ้นมาที่เกียงเติมชิปมาให้ชนครับเปิดแรงเกินไปครับน็อตหลีกหนีมาเสียงครับน็อตมีเวอร์เข้าไปประกบครับไอ้เกล็ดมาครับแม่ตับก็เอาไม่อยู่ครับไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยปูนมาแซดไหลมาเต้ปั่นโค้งยังติดเกียร์ครับโอ้โหเกียร์ของกินภาพครับทางด้านของเจ้านู้ครับยังคืนชีพอยู่นะครับเกียร์ขาแล้วพาขึ้นมาเองครับเต้ยังคงเรื่องอยู่นะครับเต้ยังคงเรื่องอยู่นะครับเต้ยังคงเรื่องอยู่นะครับมีเวลาเป็นวันเลยฮะคืนมาบอยลืมลบลบมาที่ชนลบมาที่ชนไอ้เพชรป้องหน้าป้องตาไม่ดีครับปล่อยมาที่นี่เสียบอลครับผมต่อครับเสียบอลต่อบอลไม่ได้ยิงครับแล้วเฉยไปขึ้นมาเลยโทษลงโทษครับจิตลูกหนีฟ้าเลยฮะโอ้โหแม่คุณสิทธิ์ต้องเปลี่ยนอะไรของเนื้อสีหน้าตัวรับครับโอ้โหฮะต่อกัน3 4จังหวะครับ5จังหวะไม่ยิงครับสุดท้ายครับเสียฟ้าให้กับเพชรติ้งครับระยะท้าขาของต่อแหมแต่นี่คำนวณด้วยวิสาครับใช้หลักฟิสิกส์และคณิตศาสตร์แล้วต่อปั่นโค้งยังติดครับอย่างไรเป็นลูกทุ่งครับทางด้านของธีรพงศ์นะฮะโอ้เป็นมิตติ้งครับต่อทุ่มทุ่มมาครับโค้งแต่งเข้าสายแล้วทีนี้มีโค้งข้ามคานครับแหมทางด้านของสมโพชนะฮะเราเป็นต้นเตะขึ้นมาครับคุณภาพนะฮะในช่วงนั้นเพื่อนเสื่อครับยังไม่ยอมทุกเจ็บครับในครึ่งเวลาแรกครับไม่ต้องหายตัวบ้างนี่ครับคืนมาตั้งที่บอยตามสนามมาลูกนี้จะให้เกียร์นะเกียร์เองจะติดไปไม่ทันครับถูกเร็วครับลิปปิ้งเต้คืนมาที่แสบนี่นะฮะขายางเขาคือไม่คือตัวแสบนะฮะเพราะที่แสบก็เต็งแทงมาให้ต่อยังดึงบอลครับต่อยังจังหวะจบไม่ได้ครับจะทะลุช่องมาลูกนี้ก่อนลึกเข้ามือเพื่อสาวประตูวัดร้ายของเจ้าลูกวันนี้ยังคืนชีพอยู่นะฮะ
เพชรชิปมาข้างหน้าจะให้นุ้ยนุ้ยยังเก็บบอลไม่ได้แต่ครั้งนี้คือมาตั้งที่บอยไหลมาตรงกลางแล้วตัดเลือดเต้ใช่แต่เป็นขึ้นมาไม่ดีนะครับใช่ไหมมองไม่จริงไปที่โอ้โหแผลโดนนี้สายหมุนนะฮะยิงจากแถวสองนะฮะต้องเอาวินมาใส่ไปเก็บนะฮะสองแถวพอดีสองแถวถูกเต็มนะฮะเดินขึ้นมาแล้วมิดตึ้งเลยไทยเซตแล้วฮะจริงจริงมิดตึ้งก็เป็นการต่อยกันท้าสู่ท้าอยู่แล้วเล่นหลายคนได้เล่นได้ดีทีเดียวครับต่างมาตัวกลางก็ต่อช้าเกินไปครับทนเข้ามาแย่งไว้ได้ครับหายไปครับทนพยายามทีเดียวครับต่างระวังต่างกันใหม่ครับทนที่เกียร์ตัวกลางก็ต่อยต่อยลุ้นมีครับเพชรสกิลไปแล้วครับต่ายย้อนหลังครับทุ่มเลยแล้วมิดตึ้งต่อเพชรเก็บ1นาทีครึ่งเวลาแรกครับหมดเวลาแต่เก็บ1นาทีครับกลางสนามปลายครับลูกตีครับมันออกไปแล้วครับแม่คือสนามนี้เป็นใครจะโดนเลือดครับคุณถึงน่าจะบอกว่ามันออกไปแล้วครับถึงเร็วมากบอยแทงมาลูกนี้จากที่เติมเข้าจากด้านหลังครับตายแล้วฮะเข้าจากด้านหลังครับแหมลูกแทนมันจะคู่ครับจ่ายมันจะคู่ของจอยครับเป็นเรื่องที่ควรจะมาเลยครับเพราะว่าแทนทะลุนะฮะแต่เป็นฟีที่ครับของพี่ดาวพัฒน์ครับแล้วแทนเหมือนมันสูงดิแหมระยะเหยียดเท้าขวาครับต้องโดนยันเรียนลูกสูงแล้วคือมาที่ชนแต่ก็ตั้งที่นี้ครับนี่คือมาตั้งที่เกียร์นกเกียร์เรามาตั้งแล้วก็พี่สุด